กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมเองก็ยังส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้แต่ว่าอย่าลืมนะข้อมูลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดข้อมูลในส่วนนี้สำคัญมากจริงๆนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยแล้วก็ส่งมาที่4221606แต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาเพิ่มเติมมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะต้องบอกเป็นการครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะทุ่มเทไม่หยุดสู่ทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวันแล้วก็โอกาสครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดนี้แค่คุณผู้ชมนะคะโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์026509777นะคะเป็น10สายแรกช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ก็รับไปเลยค่ะกิฟต์เซตจากแบรนด์ซุปไก่สกัดนั่นเองนะคะเอาล่ะตอนนี้มาในส่วนของ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณกอล์ฟค่ะ14มิถุนายน2532 5ทุ่มกว่านะคะไม่ได้บอกวันงานเงินทำอะไรก็ไม่ราบรื่นเป็นพุธกลางคืนนะ14มิถุนายน32แต่ก็คืออย่างนี้ครับเพิ่งจะเลยผ่านวันเกิดมาได้ไม่กี่วันนะเกณฑ์ในเรื่องของงานจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับอาจจะมีปัญหาบ้างละหรือว่าต้องทำอะไรที่ไม่ค่อยถนัด ก็มีความเป็นไปได้แต่โดยรวมจะเปลี่ยนแปลงในทางบวกนะครับช่วงนี้ถ้ามีโอกาสได้ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดนะขอให้ทำนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเจนจิราค่ะ21กันยายน2523นะคะเวลาเกิดช่วงกลางวันวันอาทิตย์ถามเรื่องการเงินโชคลาภแล้วก็เรื่องของคู่ครองค่ะปีนี้เกณฑ์ความรักมีโอกาสได้เจอคบหาคนที่ถูกใจนะแล้วถ้าคู่คุณมีเงื่อนไข4ข้อต่อไปนี้มีโอกาสจะเป็นตัวจริงหรือพัฒนาได้ในระยะยาวสูงวัยกว่า 6-7 ปีมีตำหนิมีเชื้อสายต่างประเทศหรือลักษณะการคบหากันอย่างมีระยะห่างนะแต่เอาไปว่าปีนี้มีโอกาสจะได้เจอนะครับของคุณเนี่ยไม่ต้องรีบแต่งช้ายิ่งดีนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐพลนะคะ26มิถุนายน2540ค่ะเวลาเกิด 11:00 น.ถึงเที่ยงวันพฤหัสบดีถามเรื่องงานเรื่องความรักแล้วก็เรื่องของการเงินค่ะดาวการเงินเสียนะครับเงินผ่านมืออีกแล้วนะครับท่านนี้ของคุณให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวนะส่วนในเรื่องของความรักถ้ามีคู่คนรักแข็งนะครับถ้ายังโสดมีโอกาสได้เจอแต่ดูให้ดีว่าคนที่เข้ามานั้นมีเจ้าข้าวเจ้าของหรือไม่ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณต้อมนะคะ3กุมภาพันธ์2518เกิดในช่วงเช้าวันจันทร์ถามเรื่องการเงินโชคลาภแล้วก็อยากจะมีบุตรปุตตะกาลีแล้วก็คือตอบอย่างนี้ฮะด้วยพื้นชะตาเนี่ยโยงพญายะก็มีบุตรยากหรือว่าถ้ามีบุตรก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพนะครับประกอบกับช่วงวัยตอนนี้ด้วยนะก็เอาอย่างนี้ครับถ้าอยากจะลงทุนใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยปีนี้ก็คงไม่อยากจะให้ทำกลัวจะสูญเปล่าเอาเป็นว่าจังหวะสุดท้ายนะก็ถ้าอยากจะใช้ก็เป็นย่าง42แต่อย่างที่เรียนนะเผื่อใจเกณฑ์มียากจริงๆแล้วตอนนี้คุณเองก็อายุเยอะแล้วนะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่23พฤษภาคม2537เวลาเกิด 5:16 นาทีบอกว่าเป็นวันจันทร์ถามงานถามเงินแล้วก็รวมไปถึงความรักค่ะก็ในทางโหราศาสตร์ยังถือว่าเป็นคนวันอาทิตย์อยู่นะครับเอ๊ะวันนี้หลายท่านก็ส่งเข้ามาเกณฑ์ความรักสวยๆนะครับก็ย่าง22นี้เนื้อหอมนะก็มีโอกาสสมหวังในเรื่องของความรักใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวนะครับส่วนงานกับเงินล่ะแต่งานเหนื่อยแต่มีโอกาสได้รับความก้าวหน้าคือเหนื่อยแต่เวลาประเมินผลแล้วจะหายเหนื่อยนะครับถ้ามีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงานครบถ้วนปีนี้มีลุ้นในเรื่องของ career path การเงินเป็นอย่างไรการเงินไม่ค่อยเด่นนะและที่สำคัญย่าง22 23เป็นห่วงจังเลยครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS ค่ะเกิดวันที่31ตุลาคม2528นะคะเวลาเกิด 2:00 น.ครึ่งวันพฤหัสบดีเงินกับงานเป็นยังไงคะตรงกับวันพระฤหัสบดีตอนนี้30นะครับ30กับ31เนี่ยออกแรงเยอะๆผมถือว่างานเป็นช่วงขาขึ้นนะเมื่องานดีในแง่ของสภาพคล่องก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นด้วยแต่ฝากช่วงนี้อย่าให้ใครขอยืมตังค์ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณธนาทรัพย์21กรกฎาคม2543เวลาเกิด 1:45 น.ไม่ได้บอกวันถามโชคลาภค่ะ
ก็เป็นคนวันศุกร์นะฮะฟ้ายังไม่สว่างก็ถือว่าเป็นคนวันพฤหัสในทางโหราศาสตร์อยู่ด้วยพื้นชะตาไม่เด่นและปีจอนี้ก็ไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเพนพิษนะคะเกิดวันที่11มกราคม2524เวลาเกิดตี2ไม่ได้บอกว่าฟ้าสว่างวันอะไรถามหนี้สินถามคู่ครองแล้วก็ทำงานอะไรดี11มกราคม24เนี่ยปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับนะถ้าไม่ใช่วันอาทิตย์ส่งคำถามเข้ามายืนยันแต่ช่วงเวลาที่เกิดฟ้ายังไม่สว่างจึงเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์นะครับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของกินใช้ได้ของกินสิ่งสวยงามแต่มีเน้นในเรื่องของสถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่ขายในโรงเรียนขายในห้างขายในตรอกซอกซอยขายในตลาดนะใต้ถุนคอนโดนะที่ทำเลดีๆอันนี้สมรูปและลักษณะการทำธุรกิจถ้าเน้นพวกขายส่งได้ยิ่งดีอันนี้คือสิ่งที่เด่นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชัยวัฒน์ค่ะ8กุมภาพันธ์2514นะคะเวลาเกิดตี 4:20 นาทีระบุว่าเป็นวันอังคารถามเรื่องของชื่อ8กุมภาพันธ์2514ปฏิทินตรงกับวันจันทร์ครับเบื้องต้นตรวจสอบก่อนนะจ๊ะ SMS ต่อมาค่ะคุณสิริกัญญานะคะ9พฤศจิกายน2530ค่ะเวลาเกิด8นาฬิกาตรงวันจันทร์ถามเรื่องงานอาชีพทำอะไรดีการเงินกับความรักเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะถูกต้องนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาเสาสวยนะฮะสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทแก๊สน้ำมันปิโตรเลียมเกี่ยวกับสัตว์นะปศุสัตว์เพชช็อปรับเหมาก่อสร้างนะหรือว่าลักษณะพวก งานขายวัสดุก่อสร้างอันนี้คือสิ่งที่เด่นในพื้นชะตานะครับมีกลุ่มอื่นไหมที่ใช้เงินน้อยๆหน่อยเกี่ยวข้องกับพวกเรื่องของเครื่องดื่มน้ำนะครับทำน้ำแข็งซักรีดก็ได้ความรักช่วงปีจรย่าง28นี้นะครับต้องบอกว่าให้หลีกเลี่ยงการประทะนะคนรักไม่ลงให้ถ้ายังโสดเกณฑ์ความรักก็ไม่เด็ดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพีรพลเลขทะเบียนรถนะคะ7791 77เนี่ยเสายกกำลัง2โทษทุกเสา91สำเร็จอย่างรวดเร็วอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะคู่หน้าส่วนเบอร์ก็61กับ78ค่ะเบอร์61เบอร์เดียวใช้เบอร์นี้แหละนะเป็นคู่สมพลชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้ SMS ต่อมาค่ะคุณรัตดา นะคะ5กันยายน2517เวลาเกิดตี 4:56 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีครับถามลัคนาราศีกรุงเทพค่ะก็เป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่เนาะนะครับกรุงเทพมหานครลัคนาราศีสิงห์ของคุณเนี่ยสิงห์ก็อาจจะต้องรอหลังวันที่11กรกฎาคมกิ๊กไหมหลังวันที่11กิ๊กจะเลิกกับกิ๊กไหมถามแบบนี้ก็คือเหมือนกันรู้ว่าผิดแต่ก็คือผมตอบแบบนี้ฮะความจริงทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเรานะถ้ารู้ว่ามันไม่ดีก็อย่าทำคู่ครองเขามีกิ๊กเขาจะเลิกหรือเปล่าอ๋อส่งซิกมาเป็นคู่ ใช่ไหมฮะเกณฑ์ความรักดูระหว่างของคุณกับคู่ก็อย่างนี้ครับตอบแบบไม่ต้องไปใส่ใจปาร์ตี้ที่3อ่ะนะในดวงของคุณเนี่ยเกณฑ์ความรักมีโอกาสจะเกิดปัญหาเยอะมากนะครับหรือมีการมีระยะห่างเพิ่มมากขึ้นในช่วงย่าง42ที่กำลังจะมา42ที่กำลังจะมาถึงฉะนั้นหลังวันเกิดให้คุณถ้าคิดอยากจะอยู่ต่อนะบางอย่างก็ต้องปล่อยข้ามมองผ่านแล้วก็การทำบุญเสริมเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ15ตัวเป็นกำลังใจให้ของคุณเนี่ยลัคนาราศีสิงห์นะครับมาในส่วนของจดหมายกันบ้างดีกว่านี้ตรวจสอบลัคนาราศีนะคะเจ้าของดวงชะตาเกิดวันที่9พฤศจิกายน2528เวลาเกิด6นาฬิกา34นาทีครับวันเสาร์เกิดที่กรุงเทพค่ะวันเสาร์ถูกต้องลัคนาราศีตุลตุลก็โดยรวมถ้าเทียบกับปีที่แล้วปีนี้พ้นภัยหลายอย่างดีขึ้นแต่ห่วงเรื่องเงินนะอาจจะมีภาระในระยะยาวครับนะท่านต่อมานะคะ29มกราคม2528เวลาเกิด7นาฬิกาตรงวันอังคารกรุงเทพ29มกราคม2528มกราคม28วันอังคารวันอังคารค่ะกี่โมงนะคะ7โมงตรงค่ะกรุงเทพมหานครเหมือนกันฮะรักสวยรักงามอ๋อไม่ใช่ขออภัยของคุณเนี่ย7โมงวันอังคารเป็นคนราศีมังกรนะครับมังกรก็อย่างที่บอกว่าพอเลยผ่านวันที่11กรกฎาคมไปแล้วเนี่ยอะไรที่มันเคยราบรื่นอะไรที่มันเคยต่อเนื่องเนี่ย
อาจจะมีปัญหาติดขัดหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสุขภาพความสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่คุณต้องระมัดระวังให้ดีนะครับแล้วก็27 เมษายน 2528 27 เมษายน 2528 7 โมงตรงวันเสาร์ค่ะกรุงเทพเช่นเดียวกันเกือบ7 โมงเหมือนกันเลยนะครับก็เป็นคนวันเสาร์ถูกต้องลัคนาราศีเมษนะครับเมษก็ต้องบอกว่าเป็นปีแห่งการได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะเลยครึ่งปีหลังไปแล้วนะรักใหม่ก็ได้งานใหม่ก็ได้นะครับแต่ด้วยพื้นชะตาความรักดูดีๆนะเพราะเสาเล็งลัคนาเป็นพินทุบาทก็มักจะไม่ค่อยสมหวังในเรื่องของความรักเท่าที่ควรแต่ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่จะมีการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีครับเอาล่ะเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะสำหรับฤกษ์งามยามดีวันมงคลในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้นะครับวันแรกก็คือวันเสาร์ที่4สัปดาห์นี้แหละนะครับก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าควรจะหลีกเลี่ยงการออกรถแล้วก็ประกอบงานมงคลที่ภูเขาเนื่องจากอัคคนิโรธตกนะครับ10:01 น.ถึง10:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้ฤกษ์วันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่10 กรกฎาคม 2558ครับวันนี้มีดิถีที่ดีทั้งวันมหาสิทธิโชคนะดิถีเรียงหมอนแล้วก็วันลอยรวดเร็วไม่ติดขัดเหมาะสำหรับการส่งตัวคู่บ่าวสาวและคำว่ามหาสิทธิโชคนั้นก็หมายถึงความสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่แต่วันนี้มีเงื่อนไขเรื่องเดียวก็คือขอให้หลีกเลี่ยงการออกรถนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด9:31 น.ถึง10 นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้ฤกษ์วันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่13 กรกฎาคมครับวันนี้เป็นวันกลางๆคือวันปลอดทั้งดีและไม่ดีก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด15:31 น.ถึง16 นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้ฤกษ์วันนี้ต่อด้วยกลางเดือนเป๊ะเลยนะครับพุธที่15 กรกฎาคมเช่นเดียวกันวันนี้เลิกล่างก็เป็นวันปลอดนะครับแต่ว่าทางกัลยโยคเนี่ยเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทนะครับวันนี้ไม่ได้มีข้อห้ามหรือเงื่อนไขอะไรช่วงเวลาที่ดีที่สุด8:01 น.ถึง8:30 น.แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับเอาล่ะนะคะก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีสำหรับเดือนกรกฎาคมแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถติดตามชมรายการนะคะย้อนหลังได้หรือว่ารายการอื่นๆของช่อง Miracle นะคะก็เข้าไปที่ YouTube ค่ะแล้วพิมพ์ตามนี้เลย Miracle Channel Venuwak TV Thailand รวมไปถึงท่านไหนที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆนะหรือว่าข่าวสารต่างๆของทาง Miracle นะคะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebookแฟนเพจ Miracle Channel TV นะคะนอกจากนี้ในเรื่องการส่งดวงชะตาเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทาง SMS หรือว่าการโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะทางจดหมายเว็บบอร์ดแล้วก็รวมไปถึงอีเมลอดเรสนะคะก็สามารถส่งดวงชะตาเข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบกันได้นะคะและคุณผู้ชมเองก็สามารถติดตามชมรายการเปิดดวง12ราศีได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ8:30 น.ถึง10:00 น.และวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับข้อคิดคติธรรมอากาศที่เรามองไม่เห็นแต่เรายังเชื่ออยู่ว่ามันมีอยู่จริงนับภาษาอะไรกับความฝันที่เราเคยเห็นในจินตนาการจะกลายเป็นจริงขึ้นมาบ้างไม่ได้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ